สวัสดีครับมื้อนี้ที่มารีวิวเกี่ยวกับผงนัวนะครับที่ใส่ขีดเพิ่มผลผลิตของมันเฮานะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใดมาเบิ่งว่ายี่ห้อมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของผงนัวนะครับจะเป็น2 4 4เงินนะครับแล้วก็หน้า2จะเขียนว่าผงนัวขยายหัวเร่งแป้งนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตถึง 20-30% นะครับส่วนวิธีใส่นะครับเดี๋ยววิธีใส่เดี๋ยวผมทีรีวิวให้เบิ่งไปเบิ่งลักษณะของผงนัวก่อนนะครับว่าที่เป็นสียังไงลักษณะของผงนัวจะเป็นสีชมพูอ่อนลักษณะแบบไหนครับเป็นผงละเอียดนะครับใส่ง่ายครับพี่น้องละลายน้ำได้ดีนะครับแล้ววิธีการใส่นะครับวิธีการใส่สำหรับมันอายุ3เดือนนะครับมันอายุ3เดือนใส่ผงนัวอยู่ปริมาณอยู่1ช้อนนะครับอันนี้ผมเฮ็ดคลิปไปแล้วสำหรับมัน3เดือนแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับมันอายุ6เดือนครับมันอายุ6เดือนจะใช้ผงนัวปริมาณ2ช้อนนะครับใส่แบบเนี้ย2ช้อนพูนนะครับประมาณ2ช้อนพูนแล้วถ้ามีหญ้านะครับถ้ามีหญ้าในแปลงมัน66นะครับสำหรับมัน6เดือนแนะนำให้ใส่ยาคาหญ้านะครับตัวใดก็ได้ที่พี่น้องสะดวกนะครับในการใส่เนาะแต่ของผมจะใส่ไกลโฟเสต48ใส่อยู่2กระป๋องปลานะครับ2กระป๋องปลาสำหรับน้ำเป้20ลิตรครับวิธีส่วนผสมกับผสมง่ายๆครับพี่น้องเฮากล่าวยาเนี่ยครับยาคาหญ้า2กระป๋องปลาเนาะครับยาคาหญ้า2กระป๋องปลาแล้วก็ผงน้อยอีก2ซ้อนครับง่ายๆครับผสมใส่กันในเป้20ลิตรนะครับแล้วก็เข้าฉีดกลางร่องเลยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปฉีดนะครับว่าวิธีการฉีดและวิธีการผสมจังใดเนาะส่วนวิธีการฉีดเขาก็ฉีดน้ำร่องไปเสียพี่เนาะผมลองไปเส้นเลยอันนี้ผมมารีวิวให้เบิ้งซื่อๆนะครับอันนี้แปลงนี่ขีดไปแล้วนะครับขีดไปแล้วรอบนึงวิธีการขีดสำหรับผงนัวนะครับวิธีการใส่ของผงนัวนะครับอันนี้ขีดตอนมัน6เดือนนะครับมัน6เดือนเขาจะใส่ปริมาณผงนัวอยู่2ซ้อนนะครับสำหรับมัน6เดือนถ้ามัน3เดือนเนี่ยน้ำว่าให้ใส่แค่ซ้อนเดียวพอนะครับแล้วก็ต้องกลับมาขีด2เดือนฉีดเทียนนึงก็ได้ครับขอให้มีเวลานะครับ2เดือนฉีดเทียนนึงผงนัวนี่สามารถผสมกับยาคาหญ้าได้ทุกชนิดนะครับฉีดทั้งดินนะครับฉีดทั้งดินสำหรับผงนัวอันนี้ประมาณนี้พี่น้องคือการรีวิวให้เบิ่งกันนะครับการใส่นะครับบัดนี้เฮาที่รู้แจ้งได้ว่าผงนัวมันใส่ได้ผลบ่ได้ผลนะครับก็คือหลังที่เฮาฉีดไปพี่น้องเฮาสังเกตได้เลยหลังที่เฮาฉีดไปเฮามาสังเกตเบื้องมันใบมันนะครับใบมันน่ะใบล่างของเขาเนี่ยจะเริ่มแห้งนะครับเหลืองแล้วก็แห้งแล้วก็เริ่มร่วงนะครับสำหรับหลังจากที่ฉีดผงนัวเข้าไปนะครับแปลงนี่ของน้องสายผมเนี่ยฉีดไปน่าจะประมาณ10กว่ามื้อนะครับ10กว่ามื้อได้แล้วใบมันก็เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองเริ่มร่วนแล้วอันนี้ก็คือการออกฤทธิ์ของผงนัวนะครับใบของเขาจะเริ่มเหลืองเริ่มร่วงนะครับใบก็จะแห้งจังซี่เลยเริ่มแห้งเริ่มร่วงจังซี่ไล่ไปเลยครับนี่ครับเพราะว่านี่ฉีดไปผมจำบ่ค่อยจำมือบ่ค่อยได้ครับกับประมาณได้20กว่ามื้อนี่แหละครับประมาณ20กว่ามื้อเพราะว่าหญ้าก็ตายแล้วหญ้าไหม้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับหญ้าน้อยใบมันก็เริ่มแห้งครับแห้งร่วงแล้วนี่ก็สังเกตง่ายๆคือการออกฤทธิ์ของเขาก็คือใบมันเหลืองแล้วก็เริ่มร่วงนะครับอันนี้คือมัน6เดือนนะครับฉีด2ซ้อนคือยังผมว่าแหละครับใส่2ซ้อนเลยแล้วก็ถ้าอยากให้ดีนะครับอยากให้รูปผลชัดๆนะครับพี่น้องก็ตอน6เดือนน่ะก่อนมาฉีดยาคาหญ้าน่ะเจ้าก็ทายหัวต้นที่เจ้าว่าหัวดีนะครับหัวดีที่สุดเจ้าก็ขุดแล้วก็ถ่ายรูปไปก่อนเลยครับถ่ายรูปไปก่อนเพื่อพิสูจน์นะครับแล้วพอบวกไปอีก2เดือนนะครับหลังจากขีดไปหลังอีก2เดือนเจ้าก็มาถ่ายรูปต้นเก่านั่นแหละมาเทียบกันเบื้องว่าขนาดของหัวมันเพิ่มหน่อยหลายปานใดนะครับก็ลองเอามาเทียบกันเบื้องนะครับแต่สำหรับผมว่าถือว่าผ่านครับสำหรับตาลตัวนี้นะครับที่ใส่เลี้ยงหัวนะครับก็คือผงนัวนี่แหละครับถือว่าผ่านเลย